ัสดีครับผมองอาจจรุงศรีบรรณาธิการนิตยสารนักเลงรถกระบะลำดับต่อไปนี้ผมใคร่ขอรีวิวยานรุ่นปรับปรุงใหม่ของค่ายมิตซูบิชินะครับนั่นก็คือมิตซูบิชิ Expander Cross โฉมนี้ถือว่าเป็นโฉมมินิเทนนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะให้ดูดีกว่าโฉมแรกอยู่พอสมควรนะครับในโฉมล่าสุดของครอสตัวนี้นะครับทางมิตซูบิชิจะเรียกว่าเป็นการปรับโฉมในลักษณะของครอสดีไซน์นะครับเริ่มกันส่วนหน้าทั้งหมดเลยครับนะครับรุ่นนี้จะมีคำว่า Expander Cross คาดที่ขอบฝากระโปรงนะฮะเป็นลำดับแรกนะครับหน้ากระจังใหม่สีดำนะครับไฟหน้า LED มี Daylight ซึ่งเป็น LED นะฮะพร้อมเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นลักษณะดีไซน์เฉพาะตัวนะฮะเป็นเม็ดนะฮะเรียงอยู่5เม็ดด้านบนนะครับตัวดวงไฟไฟต่ำจะเป็นโปรเจคเตอร์LED นะฮะ3ดวงแล้วก็มีไฟสูงเป็น LED เช่นกันนะฮะย้อยลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แม้กระทั่งไฟตัดหมอกนะครับทางมิตซูบิชิก็จะให้แบบ LED ด้วยนะครับถือว่าเป็นโฉมด้านหน้าที่คมเฉียบกว่ารุ่นแรกอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับในส่วนของล้อและยางนะครับทางมิตซูบิชิได้เปลี่ยนเป็นล้อรุ่นใหม่ขนาด 7x6 7.12 นิ้วนะครับพร้อมกับยางขนาด 2.555 ขอบ7ครับเท่าเดิมนะครับรายละเอียดที่เห็นได้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในครอสตัวนี้จะเป็นรุ่นหลังคาดำนะครับจากแนวเสา A นะฮะขึ้นไปทั้งหมดเป็นหลังคาดำรูปเรลบนหลังคาเป็นสีดำด้วยนะครับรูปเรลสีดำด้วยส่วนในด้านข้างนะครับตัวครอสดีไซน์ที่ว่ายังรวมไปถึงโป่งล้อนะครับแถบคิ้วล้อลากยาวมาถึงสเกิร์ตด้านข้างนะฮะที่มีแถบสีเงินคาดทับนะครับต่อเชื่อมไปถึงล้อหลังแล้วก็บนไปถึงกันชนหลังครับก็เป็นสีดำล้วนทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับยังเป็นทรงเดิมรายละเอียดส่วนอื่นนะฮะเช่นบานประตูนะระบบคีย์เลสนะครับยังเหมือนเดิมครับในจุดที่ได้รับการปรับปรุงอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของด้านหลังบานขวาท้ายแม้จะเป็นบานเดิมนะครับแต่ว่าก็ได้รับการปรับแต่งในส่วนของไฟท้ายที่เป็น LED นะฮะเปลี่ยนแนวไฟภายในนะฮะให้ดูดีขึ้นนะครับให้ดูทันสมัยกว่าเดิมนะครับขอบบนยังเป็นสปอยเลอร์ในตัวมาพร้อมไฟตัดหมอกดวงที่3นะครับกันชนท้ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการปรับเปลี่ยนครับแนวชายล่างของตัวกันชนนะออกแบบไว้สวยงามนะครับแล้วก็มีทับทิมสะท้อนแสงฝังมาให้2มุมการปรับเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับ New Expander Cross คราวนี้นะครับแม้ว่าจะคงไว้ด้วยเครื่องยนต์ 4A91 ขนาด 1,500cc 105แรงม้า141นิวตันเมตรนะครับเครื่องเดิมแต่ว่าในส่วนของระบบส่งกำลังจะเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT นะครับซึ่ง
ให้การขับขี่นุ่มนวลแล้วก็ยังจัดจ้านไม่ต่างจากเดิมนะครับนอกจากจะเปลี่ยนระบบถ่ายทอดกำลังเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ยังได้ปรับปรุงใหม่นะครับโดยจุดเด่นที่ทาง Mitsubishi นะใครขอนำเสนอก็คือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย AYC นะครับหรือ Active Yaw Control นะครับช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมและแม่นยำนะครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวหรือ ASC นะครับ Active Stability Control นะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ทุกสภาพพื้นผิวนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับยังคงใช้แผงคอนโซลใหญ่ทรงเดิมมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยการทำแถบหนังหุ้มสีดำนะครับในแบบซอฟท็อปคาดยาวนะครับจากฝั่งซ้ายมาจนถึงด้านขวาแล้วก็ลอยเด่นด้วยจอเครื่องเสียงโทนสีดำนะครับที่แนวกลางสำหรับเครื่องวัดความเร็วจะเป็นแบบดิจิตอล8นิ้วนะครับซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบได้2แบบแบบแรกขอบวงจะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็มีความเร็วแบบตัวเลขลอยอยู่ตรงกลางนะครับส่วนแบบที่2ขอบวงจะเป็นความเร็วแบบตัวเลขแบบปกติที่เราเห็นกันอยู่นะครับมีขีดชี้วิ่งวนนะครับแล้วก็เป็นความเร็วแบบตัวเลขที่ปรับเปลี่ยนตามความเร็วขนาดนั้นนะฮะลอยอยู่ตรงกลางนะครับพวงมาลัยที่ใช้ยังเป็นวงเดิมครับจับถนัดกระชับมือนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติดิเรกชันนะครับด้านซ้ายคุมเครื่องเสียงและเรียกดูข้อมูลนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นเรื่องของครูสคอนโทรลแล้วก็โทรศัพท์ครับคันเกียร์นะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นคันเกียร์ CVT นะฮะใช้งานง่ายนะกำจับถนัดมือนะครับตัวหลุมเครื่องดื่มนะฮะยังมีมาให้2หลุมมีที่เสียบ USB นะครับพร้อม power outlet นะฮะที่ด้านหน้านะเช่นเดิมครับเบาะนั่งจะเป็นแบบเบาะธรรมดานะครับผู้หน้าตัวของในตัวของคนขับจะสามารถปรับสูงต่ำได้จะบูคุ้มด้วยหนังสีน้ำเงินเข้มจนเกือบจะเป็นสีดำนะครับถ้าเผื่อเจอแสงส่องนะฮะจะเห็นเลยว่าเป็นน้ำเงินเข้มแต่ถ้าเผื่อมองผ่านๆนี่จะเห็นเป็นสีดำนะฮะเช่นเดียวกับตัวเท้าแขนถ้ามองที่เท้าแขนนะฮะจะเห็นเลยครับว่าส่วนที่ส่วนบนที่เป็นฝาจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ส่วนตัวโครงสร้างตัวคอนโซลจะเป็นสีดำชัดเจนนะครับสำหรับเบาะแถวที่2นะครับตามปกติแล้วจะเว้นระยะห่างนะฮะกว้างพอสมควรนะครับขยับแข้งขาได้สบายเมื่อยามวิ่งเดินทางไกลนะครับตัวเบาะสามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็เบาะนั่งแยกเป็น 40-60% นะครับส่วนพนักพิงจะแยกเอกเทศเป็น40-20-40%นะครับนั่นคือเราสามารถที่จะดึงส่วนกลางส่วน 20% นะฮะลงมาเป็นเท้าแขนได้นะครับไม่ดึงลงมาก็จะเป็นเท้าแขนแล้วก็มีที่วางเครื่องดื่ม2ที่นะครับถ้านั่งกันแค่2คนนะครับก็จะสบายได้ตามสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเข้าสู่เบาะตอนหลังจำเป็นที่จะต้องเลื่อน
เบาะตอน2เดินหน้าแล้วก็พับพนักคว่ำลงมานะครับเพื่อจะพับกระดกขึ้นแล้วก็มุดเข้าไปหาที่หน้ากรอนหลังซึ่งออกจะคับแคบสักนิดนึงนะฮะแต่ก็พอสบายสำหรับพวกเด็กสำหรับในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับก็จะยังมีเครื่องปรับอากาศ2ชุดคือชุดแอร์ปกติที่ด้านหน้านะครับส่วนสำหรับด้านหลังจะเป็นแอร์เพดานนะครับที่ลดระดับลอยอยู่เหนือเบาะนั่งแถวแรกครับมีตัวปรับแรงลมแยกเป็นเอกเทศสำหรับรายละเอียดและข้อมูลนอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปสามารถติดตามได้ในนิตยสารนักเลงรถกระบะฉบับที่401นะครับประจำเดือนมิถุนายนที่จะออกการจำหน่ายวันที่20พฤษภาคมนะครับ